วัสดีครับอาจารย์ปิติครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมขอเริ่มที่ตัวว่าเมื่อวานมีการเจรจากันรอบ2ซึ่งก็เดินหน้านะครับอาจารย์เพราะว่าคือเขาก็สรุปมาว่าจะมีการให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยอมให้ขนย้ายประชาชนจากที่รบกันเนี่ยเปิดเส้นทางปลอดภัยให้คนออกมาได้ซึ่งที่ผ่านมาคนก็ออกมาเป็นล้านคนแล้วนะผู้อพยพซึ่งเป็นข่าวดีตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักล้านเศษๆแล้วครับอันนี้ถือเป็นข่าวดีนะอาจารย์นะอย่างน้อยที่สุดปล่อยให้คนออกมาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยจะมีการประชุมรอบ3เกิดขึ้นอาจารย์มองว่ามีประเด็นไหนที่อาจารย์ติดใจและอาจารย์มองว่าเรื่องวิกฤตยูเครนเนี่ยมันจะจบยังไงฮะอาจารย์ผมคิดว่าจริงๆเราประเด็นติดใจก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการปะทะคาคานครั้งนี้เนี่ย มันเป็นการงัดข้อของฝ่ายรัสเซียที่เป็นมหาอำนาจฝ่ายหนึ่งนะครับกับฝ่ายนาโต้พันธมิตรนาโต้ยุโรปตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและการประทังครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีการจะทำยั่วยุซึ่งกันและกันมาตลอดต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลาเกือบ20ปีละนะครับจนในที่สุดฝ่ายที่ปล่อยก่อนฝ่ายที่ปะดาบก่อนนะครับใช้กำลังอาวุธเข้าห้ำหั่นก่อนเนี่ยคือฝ่ายรัสเซียซึ่งอันนี้คือเรื่องที่ผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าการต่อรองดังนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยยูเครนก็เท่ากับเป็นแค่ประเทศที่เป็นพื้นที่ให้ช้าง2ตัวมาชนกันอยู่ระหว่างขาวควายก็ว่าไปถูกต้องไหมครับแล้วก็ช้าง2ตัวชนกันยาแพร่ก็แหลกลานยูเครนก็ผลปี้อย่างทุกวันนี้ถูกต้องไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการเจรจาต่อรองเนี่ยมันต้องไม่ใช่การเจรจาต่อรองระหว่างรัสเซียกับยูเครนถูกต้องไหมครับถ้ามันเป็นการเจรจาต่อรองโดยตรงระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยผมคิดว่ามันจบไปนานแล้วใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ยูเครนก็มีฝ่ายที่แบ็กอัพอยู่เป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งแล้วมหาอำนาจนั้นไม่ได้เป็นคู่ปะทะโดยตรงตัวเล็กแต่แบ็กดีใช่มันก็เลยยืดเยื้อเรื้อรังอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้อาจารย์พูดหลายครั้งผมเป็นแฟนอาจารย์ติดตามอาจารย์มาในทุกคลิปย้อนหลังกลับไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าคือตอนนี้ยูเครนก็อยากจะให้จีนเข้ามาเป็นตัวกลางซึ่งอันนี้ผมก็แปลกใจเพราะว่าคือเอ๊ะทำให้เห็นว่าเซเลนสกี้นี่เขาเริ่มมองออกแล้วหรือเปล่าว่าความช่วยเหลือที่มาแบบเป็นหมวกบ้างจนต้องแหละเป็นอาวุธบ้างเป็นเงินบ้างเนี่ยไม่มีเป็นทหารแล้วขณะเดียวกันเซเลนสกี้และยูเครนไม่ได้เข้านาโต้แล้วก็ไม่ได้เข้า EU แบบทางด่วนพิเศษดังนั้นความช่วยเหลือมาไม่เต็มคือเซเลนสกี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะครับว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันตกเนี่ยเวลาเผชิญกับปัญหาเวลาเขาเรียกอะไรล่ะผมไม่อยากใช้คำว่าหุ่นกระบอกหรือว่าหุ่นเชิดของเขาเนี่ยเผชิญกับปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเรโนเรแกนที่เคยพูดกับประธานาธิบดีมาคอสสมัยประธานาธิบดีมาคอสถูกมรสุมการเมืองเนี่ยเรแกนก็พูดทันทีเลยนะครับคัตอิทแอนด์คัตคลีนคือก็ให้ตัดสายหุ่นกระบอกทิ้งแล้วตัดสายหุ่นกระบอกทิ้งแบบให้มันสะอาดที่สุดแบบไม่สามารถจะเทรซกลับมาที่ตัวมาสเตอร์มายด์ได้เรื่องพวกนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ในที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็นอย่างตัวกรณีอย่างเนี้ยคนที่อยู่ตรงกลางก็คือยูเครนซึ่งก็สวยเพราะว่าถูกมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างแทรกแซงเนี่ยเขาเองก็ต้องหาอำนาจต่อรองถูกต้องไหมครับครับจะเป็นอำนาจต่อรองอันไหนล่ะที่ทำให้ฝ่ายนาโต้เองก็ต้องเฮ้ยเอางี้เลยเหรอสังเกตดูนะครับที่ผ่านมาเขาใช้วาทวิทยาเขาใช้จิตวิทยามวลชนเขาใช้ศิลปะการแสดงในการที่จะเรียกร้องปลุกขวัญคนยูเครนขึ้นมาได้อันนี้ผมยอมรับฝีมือจริงๆนะครับในขณะเดียวกันก็ใช้ลักษณะแบบเดียวกันในการที่จะกดดันนาโต้ด้วยนึกออกไหมฮะเยอรมันส่งหมวกกันน็อกเซเลนสกี้ตอบกลับไปเลยถ้าจะส่งแบบนี้ส่งถุงเก็บศพมาเลยดีกว่าโอ้อันนี้มันได้ใจคนเยอรมันถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมฮะเช่นเดียวกันกับการที่เขาใส่เสื้อยืดทหารเพื่อให้เห็นว่านี่มันคือวิกฤตที่สุดแล้วนะผมไม่มีเวลามาใส่สูตรอาร์มานี่หรูๆนะ ผมใส่ได้แค่นี้แล้วผมยืนพูดกับที่ประชุมของรัฐสภายุโรปอาจารย์ใช่เพราะว่าไม่โกนหนวดโกนเขาด้วยจะบอกว่าไม่มีเวลาโกนเขาส่งสัญญาณว่าฉันเต็มที่คือนี่มันการสงครามอ่ะคุณเนื่องมั้ยจะให้ผมมาแต่งรออยู่ไม่ใช่ถูกต้องไหมครับใช่เพราะนั้นเขาใช้ทุกออกอาวุธละเพราะนั้นเรื่องต่อมาก็คือนาโต้คุณยอมไหมล่ะถ้าผมจะเสนอให้จีนเข้ามาเป็นผู้ไก่เกลี่ยแล้วเท่ากับผมเป็นหนึ่งในคนที่คอนเฟิร์มสถานะนะว่า
จีนคือมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงไม่ใช่พวกคุณอีกแล้วใช่อาจารย์ผมถามความเห็นอาจารย์ข้อนี้เพราะต้องเดาใจเซเลนสกี้คือตอนแรกเราค่อยๆจะดูเบาเขานิดหนึ่งว่าเอ๊ะเขาอาจจะหนีไปหรือเขาอาจจะหล่อแหละความเป็นตัวตลกอะไรก็ตามแต่หลังจากเขาปลุกขวัญคนเขาทำหลายๆอย่างให้เราเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นคนมีฝีมือในยามวิกฤตแท้อย่างน้อยตั้งมั่นแต่อาจารย์ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาพาคนไปตายอ่ะอันนี้ไม่ใช่วาทกรรมนะครับแต่คุณก็ต้องนึกถึงตั้งแต่ตอนแรกว่าเอาเข้าจริงก่อนหน้านี้เขาก็ค่อนข้างที่จะไปเป็นฝ่ายที่เลือกข้างพอสมควรนะใช่คือนึกออกไหมฮะว่าตลอดมาคือเซเลนสกี้ก็ไม่ได้เพิ่งเป็นประธานาธิบดีถูกต้องไหมก็เป็นมา2ปีระยะเวลานึงแล้วและตลอดระยะเวลานั้นน่ะก็มีแนวโน้มที่จะเอายูเครนไปเลือกข้างจริงๆใช่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างเป็นธรรมเนี่ยก็แน่นอนในภาวะวิกฤตมันก็ต้องใช้มันก็มีภาวะผู้นำขึ้นมานั่นแหละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเองก็เป็นคนที่พายูเครนเข้ามาถึงจุดนี้ด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งมองเหตุการณ์เฉพาะที่มันเกิดขึ้นแล้วหลงประเด็นไปว่ามันเป็นการแค่รัสเซียลุกลามยูเครนถูกต้องไหมครับใช่แต่มันต้องมองยาวๆ ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย มันมีความขัดแย้งมาก่อนแล้วผมถึงย้ำในทุกเวทีที่ผมให้สัมภาษณ์ว่านี่มันคือความขัดแย้งระหว่างนาโต้ที่นำโดยสหรัฐกับรัสเซียใช่ครับและทั้งสองฝ่ายเนี่ยแทรกแซงยูเครนนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมพยายามจะพูดตลอดเวลาก็คือเราต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์แบบนี้และไม่พาตัวเองกลายเป็นประเทศไทยอยู่ในสถานะของยูเครนท่ามกลางมหาอำนาจที่งัดข้อกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เนี่ยเป็นตอนจบของรายการวันนี้เลยอย่าพาไทยเข้าไปเหตุการณ์แบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตอนจบอาจารย์เรามาโอ้อาจารย์แบบตัดภาพไปเห็นตอนจบแล้วตัดกันมากลางเรื่องก่อนครับอาจารย์ครับคือการลากจีนเข้ามาในเกมอย่างที่เรากำลังพูดถึงโดยให้จีนมาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยเนี่ยมันคงไม่ใช่กับดักอันหนึ่งที่จะลากจีนเข้ามาในเกมนี้เพราะตอนนี้จีนอยู่นอกเกมนะอาจารย์ใช่ครับจีนพยายามไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรก็ตามที่มันจะเป็นประเด็นเซนซิทีฟต่อคำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนใช่ไหมครับเพราะว่าจีนเองก็มีประเด็นเรื่องนี้อยู่ในบ้านของตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับคือผมจีนเองเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่พูดมาโดยตลอดว่าเขามีหลักการที่เรียกว่า peacefully coexisting นะครับก็คืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับโดยการที่จะไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆถูกต้องไหมครับโดยการที่จะไม่ไปละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะเข้าเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าจีนเองก็ต้องเข้าไปในบทบาทที่สามารถที่จะเซฟตัวเองได้ในระดับนึงว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงpeople Donetsk People's Republic Luhansk People's Republic แล้ววันหนึ่งมันจะกลายไปเป็นซินเจียง People's Republic หรือว่า Taiwan People's Republic ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาเองจะถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าอย่างระวังแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าจีนจะเข้าเนี่ยจีนจะไม่เข้าแต่เพียงฝ่ายเดียวครับผมคิดว่าจีนคงจะเข้าไปในฐานะที่เป็นคณะทำงานของสหประชาชาติมีพาร์ทเนอร์หรือมีคณะทำงานเข้าไปมากกว่าแค่จีนถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าจีนก็สามารถที่จะเล่นบทนำได้ครับถ้าจีนถ้าเซเลนสกี้เขาจริงใจอยากให้จีนเข้ามาเป็นตัวกลางจริงๆเพราะมองว่าฝั่งทางนั้นเนี่ยอาจจะพึ่งไม่ได้เต็มที่เพราะจริงๆเป็นคู่ขัดแย้งอย่างที่อาจารย์ปิติกล่าวทีนี้ถ้าเขาจริงใจและจีนเล่นบทนี้ได้ดีจีนจะกลายเป็นพี่เบิ้มหรือเป็นพี่ใหญ่ที่ถูกที่เคลียร์เรื่องนี้ได้นี่โอ้โหไฟส่องเลยนะฮะกลายเป็นเสาหลักอะที่เวลาน้องๆทะเลาะกันก็มาพี่ตัดสินให้ใช่ใช่ใช่ไหมฮะครับกลายเป็นว่ารัสเซียแน่นอนมียูเครนที่เป็นคนตัวเล็กกว่าในขณะที่มีแบ็คเป็นตะวันตกจะเป็น EU แล้วเป็นอเมริกาเป็นนาโต้เป็นเนโต้เนี่ยนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ในความขัดแย้งซึ่งจีนเนี่ยไปเคลียร์ให้ทั้งหมดโอ้โหหล่อเลยเฮียเราใช่ครับมาแบบเท่ๆเลยครับครับครับซึ่งอาจารย์ปิติก็ชำนาญด้านจีนอย่างยิ่งดังนั้นอาจารย์มองว่าถ้าเป็นทางนี้จริงจีนเอาอยู่ไหมผมถึงบอกว่าจีนเองก็คงไม่เข้าไปคนเดียวฮะจีนคงต้องเข้าไปในลักษณะที่เป็นไปได้หรือเปล่าที่มาในลักษณะของกรรมการเขาเรียกอะไรล่ะ friends of the chair ถูกต้องไหมครับคือมาจีนอาจจะเป็นแชร์แล้วมีทีมที่สนับสนุนแล้วก็ endorse มาจากที่ประชุมสหประชาชาติถูกต้องไหมครับอาจจะพูดถึงหลายๆคนก็ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า
ฟินแลนด์โมเดลใช่ไหมครับเป็นกลางฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นกลางถูกไหมครับก็เลยในช่วงสงครามเนี่ยก็รอดพ้นจากการรุกรานของหลายๆฝ่ายได้ถูกไหมครับครับเขาเองก็ติดจะอยู่ในสถานะนั้นได้ไหมเออหวังว่าคือเขาเองก็ติดกับรัสเซียแบบเป็นพันกิโลเช่นกันเหมือนยูเครนเลยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาเรียบร้อยคือหมายความว่าความเป็นกลางของเขายันตัวเขาเองว่าไม่ตกมาเป็นเป้าอยู่ระหว่างเขาควายอย่างที่เราพูดครับถูกเขาชนกันนะก็คือจะเกิดขึ้นได้ก็คือคุณต้องไม่เลือกข้างครับครับอาจารย์ทีนี้เรามาดูในเรื่องที่อาจารย์เล่าไว้ว่าคือจีนเองเนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยเขาพยายามวางตัวไม่ให้เป็นเหมือนที่เขาวิจารณ์คือเขาวิจารณ์ไปที่ตะวันตกเขาวิจารณ์ไปที่สหรัฐว่าปากว่าตาขยิบอันนี้เป็นสำนวนก็แล้วกันว่าคล้ายๆกับไอ้ที่คุณพูดคุณด่าประดาคนอื่นคุณทำทั้งนั้นเลยจีนพยายามไม่เป็นแบบนั้นครับถูกไหมอาจารย์คือเขาระวังความไม่เป็นแบบนั้นเพื่อจะต่างตัวเองออกจากคนที่เป็นตะวันตกในแง่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเขาเดินมาแต่ขณะที่อีกทางนึงอาจารย์ผมเห็นข่าวใน Bloomberg ก็กาสโพรมเนี่ยจะเดินท่อก๊าซผ่านมองโกเลียก็คือเหมือน Nord Stream 2นี่แหละแต่ว่าก็เป็นท่อก๊าซผ่านมองโกเลียไปที่จีนก็เป็นทางออกรัสเซียแน่นอนมันไม่เร็วแต่มันก็เห็นว่าคือในขณะที่เขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับศึกครั้งนี้แต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจเขาเกี่ยวโดยตรงนะอาจารย์วิเคราะห์ด้านนี้หน่อยฮะผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะฮะยุโรปเองก็โดยเฉพาะพันธมิตรนาโต้ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นเยอรมันเองก็เอาเข้าจริงผมอยากใช้คำว่าค่อนข้างที่แท้ว่าอัมมหิตถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจบเรื่องนี้ได้จริงๆเนี่ยคุณต้องบีบรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจจนรัสเซียไม่มีอำนาจต่อรองจนรัสเซียต้องยอมมาเจรจาถูกต้องไหมครับใช่แล้ววิธีการที่จะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจริงๆอย่างแรกสุดเลยคุณก็ต้องไปดูสิว่าอะไรล่ะที่มันเป็นแหล่งรายได้ของรัสเซียแหล่งรายได้หลักของรัสเซียคือพลังงานถูกต้องไหมครับ50-60%ของการส่งออกของเขาเนี่ยคือพลังงานแล้ววอร์แมชชีนในสงครามเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลถูกต้องไหมครับเงินมหาศาลจะได้ก็จากการขายพลังงานแล้วเยอรมันเองเนี่ยก๊าซที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าด้วยเนี่ยกว่าครึ่งนำเข้าจากรัสเซียเพราะนั้นถ้าคุณจะบีบรัสเซียจริงๆคุณต้องยอมสิที่จะอ่ะเฮ้ยประชาชนเยอรมันเราเสียสละเพื่อคนยูเครนเรายอมไฟดับกันเราใส่เสื้อหนาๆแต่เขาก็ไม่ยอมถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถึงจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจถึงจะไม่พูดถึงเรื่องสวิสถึงจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมยังพึ่งพาก๊าซคุณอยู่นะใช่ลักษณะแบบนี้มันก็บีบเท่าไหร่มันก็บีบไม่ได้อะครับเพราะว่าวันที่คุณบีบเข้าไปไอ้ง่ามนิ้วของคุณมันก็ทะเลตออกมาได้ตลอดถูกต้องไหมตัวเองก็เจ็บด้วยเพราะว่าพึ่งพลังงานพึ่งก๊าซซึ่งเป็น Nord Stream 1หรือท่ออื่นๆเนี่ยก็ยังเดินซื้อขายกันอยู่ว่างั้นเถอะไอ้ Nord Stream 2ยังไม่ออนยังไม่ออเปเรตเนี่ยแต่ขณะเดียวกันคือมันยังไม่ออเปเรตมันก็ยังไม่มีตั้งแต่ก่อนมาก็ยังไม่มีดังนั้นช้าไปก็ไม่เป็นไรโอ้อาจารย์เรื่องเฉพาะ Nord Stream 2อย่างเงี้ยเพราะนั้นเอาเข้าจริงผมถึงบอกว่าเวลาเราตกเป็นเหยื่ออยู่ตรงกลางของมหาอำนาจเนี่ยมันอำมหิตมากถูกต้องมั้ยครับเพราะในที่สุดมหาอำนาจเขาไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์ของคุณหรอกเขานึกถึงผลประโยชน์ของตัวเขาเองก่อนเขาไม่ยอมที่จะไฟดับหรอกเพียงเพื่อว่าผมจะได้ต่อรองแล้วคุณจะได้ปลอดภัยจากสงครามถูกต้องไหมครับอาจารย์สงสารคนยูเครนนะฮะถูกเพราะนั้นตอนนี้เอาเข้าจริงคือคนที่พูดภาษาชาวบ้านคือซวยที่สุดจริงๆก็คือคนยูเครนคนยูเครนที่ไม่ใช่ผู้นำด้วยนะคนประชาชนตาดำๆนี่แหละแต่ว่าเอาเข้าจริงกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าคนยูเครนเองก็เลือกข้างเลือกฝ่ายเหมือนกันถูกต้องไหมครับที่จะเลือกรักษาผลประโยชน์ของตัวเองถูกต้องไหมข้อนี้อาจารย์ต้องอธิบายเพิ่มให้ประชาชนและผมฟังว่าคือมันมีความขัดแย้งกันเรื่องเชื้อชาติคนรัสเซียกับเชื้อชาติคนยูเครนมันขัดแย้งกันอยู่แล้วมันก็ลบกันในดอนบาสเนี่ยคนรัสเซียที่เป็นยูเครนเนี่ยก็ตายไปเป็นหมื่นดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันมีประวัติศาสตร์ยืดต่อกันมาและไอ้ความขัดแย้งกันข้อนี้มันละอุอยู่ในประเทศอยู่แล้วเป็นหนึ่งในหัวเชื้อที่ทำให้เกิดเรื่องวันนี้ถูกไหมอาจารย์ฮะถูกต้องครับใช่ครับก็สิ่งที่มันทำใหยูเครนวิบัติอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันมีอยู่3ปัจจัยนะครับครับปัจจัยแรกเนี่ยมันมีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น the crash of civilization ตามที่แซมโมพีฮันติงตันเรียกนะครับครับครับก็คือฝั่งหนึ่งของแม่น้ำดีเนเปอร์สเนี่ยมันเป็น
กรีกออร์โธดอกซ์ฝั่งตะวันออกในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นโรมันคาทอลิกถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีคิดก็ไม่เหมือนกันสังคมวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นชนชาติเดียวกันคือสลาฟหรือสลาวิกเนี่ยแต่ด้วยภาษาที่มันไม่เหมือนวิธีคิดที่มันไม่เหมือนถูกต้องไหมครับศาสนาและต้นประวัติศาสตร์ที่มันขัดแย้งมากๆด้วยอย่างเช่นสมัยสตาลินนี่คนยูเครนตายแบบเละเทะเลยนะฮะใช่ครับเพียงเพราะว่าสตาลินอยากจะกดดันให้ยูเครนเป็นเด็กดีในสหภาพโซเวียตใช่ครับเนื้อไหมฮะแต่สตาลินเองก็ไม่ต้องไปขึ้นศาลเหมือนอย่างกรณีของนาซีหรอกนะถึงแม้สตาลินจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มหาศาลเลยก็ตามเพราะว่าในที่สุดสตาลินเป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่2ใช่อาจารย์คนชนะเขียนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นฝ่ายอเมริกาฝ่ายอังกฤษก็ไม่ต้องเช็คบินสตาลินหรอกใช่ไหมครับใช่ทั้งที่รู้ด้วยนะว่าอะไรเกิดขึ้นในรัสเซียในยุคนั้นในยูเครนยุคนั้นใช่ไหมฮะดังนั้นไม่มีพระเอกไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันมีอยู่ใช่ไหมครับครับประเด็นที่2ก็คือยูเครนเนี่ยมันตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจต้องการแทรกแซงครับนะฮะถูกต้องไหมครับอย่างเช่นทำเลที่ตั้งทะเลดำที่มันเป็นทะเลน้ำอุ่นเชื่อมกับเมดิเตอร์เรเนียนเพราะนั้นรัสเซียถ้าจะออกทะเลก็ต้องผ่านตรงเนี้ยในขณะที่กองเรือที่6ของสหรัฐซึ่งขอโทษอยู่อีกฝั่งนึงแต่เอาฐานทัพเรือมาตั้งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้โดยที่ไม่ยอมรับกฎบัตรต่างๆของมนุษยสัญญาสหประชาชาติเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสหรัฐเป็นคนคุมกฎกติกาของโลกก็จะเป็นคนออกกฎก็ต้องการที่จะปิดล้อมรัสเซียอยู่อีกทีนึงถูกไหมครับเพราะนั้นยูเครนก็เลยอยู่เมื่อกี้นี้ที่คุณชายถูกแล้วก็คืออยู่ท่ามกลางเขาควายนะครับก็คืออยู่ท่ามกลางยักษ์ใหญ่2ตัวชนกันแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือตลอดช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการสงครามผสมผสานหรือว่าไฮบริดวอร์แฟร์ที่ฝ่ายนาโต้ซึ่งนำโดยสหรัฐกับฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ใช้กันทั้งสองฝ่ายแหละครับในการที่จะเข้าไปใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลใช่ไหมครับปฏิบัติการทางด้านไซเบอร์เพื่อทำให้คนในยูเครนที่มันแตกกันมาในอดีตมันจะแตกแบบปริๆถูกต้องไหมคราวนี้ให้มันแตกกันไปเลยให้แตกแตกกันซะจนกลายเป็นการรณรงค์ทางการเมืองเพื่อห้ำหั่นกันเพื่อที่จะเลือกผู้แทนที่สนับสนุนแนวทางของแต่ละฝ่ายถูกต้องไหมครับตรงนี้มันเลยทำให้ยูเครนมาถึงจุดนี้อาจารย์เราเลยต้องตัดมาดูตอนจบซึ่งไม่ได้เป็นตอนจบคือหมดหนังคือขมวดเรื่องนี้วันนี้อาจารย์พูดว่าอย่าให้เมืองไทยเป็นเหมือนยูเครนและ3ข้อนี้ดูเหมือนว่าเอาปากกามาวงเรามีครบ3ข้อเลยอาจารย์ก็ถ้ามองถึงปมประวัติศาสตร์ขัดแย้งเนี่ยเราก็คือเราอาจจะยังไม่ถึงขนาด3ข้อนั้นนะครับเมื่อเทียบกับเรามีแบบหัวเชื้อคือมีแต่ไม่ถูกขยายถ้าจะมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ4อำเภอของจังหวัดสงขลาถูกมั้ยครับครับครับเรามีปมขัดแย้งมานานละเพราะว่ารัฐไทยเองเนี่ยก็ดำเนินนโยบายผิดพลาดในอดีตถูกต้องมั้ยครับตอนนี้เราก็ต้องยอมรับกันแหละว่าไอ้การย้ายคนทำผิดไปลงภาคใต้เนี่ยมันผิดมันกลายเป็นสร้างมาเฟียมันกลายเป็นสร้างความแตกแยกในพื้นที่ถูกไหมครับครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองมันอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มหาอำนาจต้องการแทรกแซงหรือเปล่าอันนี้ยังเบลอๆอยู่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่าเนี่ยมันชัดความแตกแยกทางประวัติศาสตร์135ชาติพันธุ์ถูกต้องไหมครับไม่เคยมีการรวมชาติได้ครับมหาอำนาจต้องการแทรกแซงอันนี้ชัวร์นะครับแต่ประเด็นที่สามเนี่ยคือตลอดช่วงสัก 3-5 ปีที่ผ่านมาเวลาผมไปสอนหนังสือไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในมหาลัยหรือนอกมหาลัยคำถามที่ผมมักจะได้ยินบ่อยมากเลยก็คืออาจารย์ประเทศไทยจะต้องอยู่ข้างจีนหรืออยู่ข้างอเมริกาคือถ้าเกิดคนไทยมีความคิดว่าเฮ้ยฝ่ายหนึ่งต้องโอ้จีนทำอะไรก็ถูกอเมริกาทำอะไรก็ผิดอีกฝ่ายหนึ่งอเมริกาทำอะไรก็ถูกจีนทำอะไรก็ผิดเนี่ยแล้วประเทศไทยจะต้องเลือกข้างบางคนบอกเป็นมณฑลไท่กัวเป็นมณฑลหนึ่งของจีนถูกไหมครับ บางคนก็ด่าว่าโอ้โหไทยเป็นขี้ข้าไอ้กันเพราะฉะนั้นเราเข้าจริงๆไอ้วิธีการแบบนี้มันคืออะไรครับมันคือการดูการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนเชียร์มวยแล้วมองว่ามีแค่ฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินแล้วคนไทยก็เป็นแฟนกีฬาฮูลิแกนน่ะนึกออกไหมคือแบบยกพวกตีกันใช่ถ้าท่านมีเดิมพันกับฝ่ายแดงท่านก็เกลียดฝ่ายน้ำเงินแล้วที่มันแย่กว่านั้นคือดันเอาการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาผูกกับการเมืองภายในประเทศดีต่างหากไปกันใหญ่ถ้าคุณเชียร์พรรคนี้คนนี้ในประเทศไทยคุณต้องอยู่ข้างประเทศนี้ไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวมากเพราะในความเป็นจริงถ้าตัวเลือกทั้งสองตัวเลือกมันแย่ด้วยกันทั้งคู่สิ่งที่คุณต้องเลือกและคุณต้องเข้าข้างมีอยู่แค่ฝ่ายเดียวครับ
คือฝ่ายรักษาผลประโยชน์ของไทยถูกคือฝ่ายประเทศไทยถูกไหมอาจารย์ฝ่ายประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนี่ถูกแล้วผลประโยชน์ของชาติมันมีหลายมิติถูกต้องไหมครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องสังคมวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรกี่ปาฐะดังนั้นถ้าผลประโยชน์ของไทยเรื่องนี้มันเข้ากับจีนแล้วเฮ้ยเราได้ดีเรื่องนี้เราสนับสนุนจีนถ้าผลประโยชน์ของไทยเรื่องนี้มันเข้ากันได้ดีกับอเมริกาแล้วเราได้ประโยชน์ด้วยเราก็สนับสนุนอเมริกาอันไหนเราต้องการบาลานซ์อำนาจกับจีนกับอเมริกาเราก็ต้องใช้เวทีอาเซียนใช่ไหมเพื่อสร้างอำนาจต่อรองดูเป็นเรื่องถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันก็จะมีบางคนด่าแล้วว่าเฮ้ยหนึ่งคุณไม่มีจุดยืนเฮ้ยสองคุณแม่งไผ่ลู่ลมหรือไม่เร็วกว่านั้นเฮ้ยสามคุณเนี่ยนกสองหัวตัดขอโทษบางครั้งการไม่แสดงจุดยืนแล้วรักษาผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมัน powerful มากกว่าการที่คุณเลือกข้างเยอะเลยนะครับและนั่นคือการเลือกระหว่างประเทศนั่นคือการเลือกข้างประเทศไทยถูกไหมอาจารย์ถูกคือเราเป็นคนตัวเล็กอ่ะคือเราก็ต้องใช้สมองเยอะหน่อยบางทีเราใช้ปากน้อยหน่อยก็ได้ในบางเหตุการณ์บางทีเราไม่ต้องเลือกเราไม่ต้องเลือกข้างก็ได้ครับมนุษย์เรามันไม่จำเป็นจะต้องมีจุดยืนในทุกเรื่องครับใช่ไหมอาจารย์คือไม่ใช่เห็นทุกอันแล้วก็ฉันต้องแทงตลอดต้องแทงต้องลงแทงเป็นอะไรรถผ่านมาฉันต้องแทงหน่อยว่ามันจะมากมันจะน้อยมันจะบนมันจะล่างโอ้นี่นิสัยเก่าของเราอาจารย์มันเข้าสิ่งที่ฝรั่งเขาพูดว่า divide and conquer คือแบ่งแยกและครอบครองในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่า divide and rule ก็คือมักปกครองเองก็อาจจะบอกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองหมายถึงว่าคนไทยด้วยกันแต่รอบนี้มันมี divide and conquer ด้วยคือแบ่งแยกและครอบครองถูกไหมอาจารย์โอ้อะไรดีกว่ากันอย่างน้อยถ้าคนไทยปกครองคนไทยก็ยังดีกว่าไหมเราพูดภาษาเดียวกันอาจารย์ก็ต้องระวังเพราะว่าที่ผ่านมาผู้ปกครองของยูเครนก็พูดภาษาเดียวกันเนี่ยคนยูเครนครับเพราะว่าฝ่ายนึงก็มีใจเข้าข้างนาโต้สหรัฐอีกฝ่ายนึงก็มีใจเข้าข้างรัสเซียถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันคงจะต้องปลูกฝังเป็นค่านิยมของคนไทยด้วยครับว่าคำว่ารัฐกับคำว่าชาติเนี่ยมันแตกต่างกันถูกต้องไหมรัฐเนี่ยมันอาจจะพูดถึงแต่เฉพาะเรื่องของพื้นที่ประชากรรัฐบาลอำนาจอธิปไตยถูกต้องไหมครับแต่คำว่าชาติเนี่ยมันคือการที่อะไรล่ะที่มันเป็นแกนกลางที่ทำให้คนในรัฐนั้นๆน่ะมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ร่วมกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะรักษารัฐนั้นเพราะนั้นไอ้ครับกระบวนการสร้างชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆในทุกประเทศนะครับบางประเทศจนถึงวันนี้อย่างเมียนมาคุณดูเป็นตัวอย่างกระบวนการสร้างชาติมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เลยยังแตกแยกกันอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับครับในอดีตเนี่ยประเทศไทยมีกระบวนการสร้างชาติมาโดยตลอดโดยการสร้างคอนเซปต์ที่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนคือจุดศูนย์รวมความเป็นชาติถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเกิดมันมีความพยายามในการบ่อนเซาะทำลายไอ้ความเป็นชาติตรงนี้เนี่ยในที่สุดเราก็จะเข้าสู่ไอ้กระบวนการแบบที่ยูเครนเป็นอย่างวันนี้ครับพังอย่างแรงล้านคนต้องอพยพแล้วก็ต้องเจรจากันว่าเฮ้ยขออีกสักล้านคนได้ไหมอพยพต่อไปรอบต่อไปอาจารย์เพื่อนแล้วก็มีหลายสิบล้านต้องอพยพหลายรอบเลยอาจารย์ทีนี้เรามาดูผลกระทบของศึกครั้งนี้ของการรบครั้งนี้ต่อโลกทั้งใบคือเมื่อกี้เรามองในแง่หลายๆด้านแล้วก็มองไทยเนี่ยไปเป็นบทเรียนคือเราอาจจะไม่ได้อะไรเป็นผลประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจมากมายกลับมานักในเบื้องต้นในระยะต่ออาจจะมีเรื่องค้าขายเกิดขึ้นเดี๋ยวให้อาจารย์ปิติเล่าแต่ว่าสิ่งแรกที่เราได้แล้วก่อนอื่นอย่างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือบทเรียนที่เราเห็นทันตาเห็นทันทีทันใดว่าอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราถูกไหมอาจารย์ทีนี้เรามาดูว่าแล้วผลกระทบต่อโลกผลกระทบต่ออาเซียนและผลกระทบต่อไทยในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะมันไม่ได้เห็นผลชัดเจนทันทีนะครับเพราะว่ามูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างเรากับรัสเซียและยูเครนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันจะเป็นผลที่ซึมลึกและลากยาวนะครับเพราะว่าไอ้ความไม่มีเสถียรภาพในโลกแบบนี้เนี่ยนะครับที่มันมีการสงครามมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับหนึ่งมันทำให้กำลังซื้อทั่วโลกตกต่ำถูกต้องไหมครับคนมันโอ้โหเห็นสงครามอ่ะคนมันยังไม่รู้เลยว่าจะอนาคตมันจะเป็นยังไงแน่นอนแล้วถ้าเกิดขู่กันถึงขนาดลากสงครามมาลากนิวเคลียร์มายิงกันอย่างเงี้ยผมชะลอการซื้อไว้ก่อนละเพราะฉะนั้นดีมานด์มันถดถอยถูกต้องไหมครับประเด็นแรกประเด็นที่สองเพราะสงครามแล้วมันมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับการปิดน่านฟ้าการปิดน่านน้ำเนี่ยมันทำให้ supply chain มันถูกกระทบใช่ไหมครับ supply chain มันช็อกมันไม่ได้สามารถผลิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ยมันดันเข้ามาในลักษณะที่
ดีมานด์ก็ถดถอยซัพพลายก็ถดถอยเพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเศรษฐกิจมันก็จะซึมหรือว่าหันหัวลงเป็นหลักอาจารย์อันนี้เราเห็นเรากระทบเนาะคือดีมานด์ถดถอยเนี่ยอันนี้นึกก่อนเลยว่าคนรัสเซียจริงๆมาเที่ยวเมืองไทยนะอาจารย์แล้วคนที่ไม่เที่ยวเมืองไทยเป็นเศรษฐีคือเป็นเศรษฐีรัสเซียและยูเครนดังนั้นเราหวังจะฟื้นจากท่องเที่ยวเขาเป็นกำลังหนึ่งของเราเห็นชัดๆเขาก็ไม่มาแน่ไม่มาปุ๊บกระทบทันทีส่วนซัพพลายเชนที่ถดถอยที่ส่งของอะไรกันยากโลจิสติกยากน่านฟ้าน่านน้ำของแพงขึ้นทันทีเหมือนกันเราก็แพงกระทบไปที่เราอันนี้เห็นเลย2ข้อจ่าๆเต็มหน้าครับแล้วก็ถ้าเกิดลงไปดูให้มันลึกซึ้งมากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าสินค้าที่เรานำเข้าจากรัสเซียเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจากยูเครนเป็นส่วนใหญ่เนี่ย คือวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารสัตว์ถูกครับเพราะฉะนั้นราคาโภคภัณฑ์พวกนี้มันสูงขึ้นเมื่อราคาโภคภัณฑ์พวกนี้มันสูงขึ้นวัตถุดิบพวกนี้มันสูงขึ้นนั่นก็แปลว่าเราจะมีต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นก็จำได้ไหมครับ 3-4 อาทิตย์ที่แล้วเราโอ้โหเดือดร้อนกันเยอะเลยเรื่องหมูแพงใช่มันก็จะกลับมาใหม่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพอหมูแพงไก่แพงไข่แพงอาหารการกินต่างๆมันก็จะแพงแล้วในภาวะที่เรากำลังพูดถึงเงินเฟ้อแบบนี้ราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้นถูกต้องไหมครับราคาอาหารยังแพงขึ้นอีกประชาชนก็เดือดร้อนและประชาชนเดือดร้อนเนี่ยในที่สุดมันก็จะทำให้ในประเทศมันก็ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองอีกตรงนี้มันก็กลายเป็นวัวพันหลักมันกระทบปนเปกันไปหมดดังนั้นตอนนี้คือน้ำมันแพงเนี่ยแพงทั่วโลกเราเองก็เซ็งเพราะว่าน้ำมันแพงปุ๊บเราก็กระทบแล้วมันก็พาให้ทุกอย่างแพงหมดอาหารสัตว์ก็แน่นอนเป็นของกินนะอาจารย์เนาะมันก็กระทบทันทีดีมาลดเงินในกระเป๋าก็ไม่มีอีกอาจารย์ครับเราพอจะเปลี่ยนคือตอนนี้เอกชนต้องได้รับการสนับสนุนหรือแนะนำอะไรจากรัฐบาลในแง่ว่าคือรัฐบาลจะแนะนำอะไรเอกชนในแง่ว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนแหล่งของอาหารสัตว์หรือเราควรจะหาแหล่งเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่คือเชื้อเพลิงเนี่ยมันกระทบทั่วโลกเราอาจจะซื้อจากรัสเซียไม่มากเลยอัตราส่วนน้อยแต่มันกระทบทั่วโลกมันก็แพงหมดอาจารย์มีคำแนะนำต้องเข้าใจว่าเวลาซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยเขาขายส่วนใหญ่รัสเซียเขาขายทางท่อเพราะเขาไม่ได้มีท่าเรือท่าเรือส่วนใหญ่เขาเป็นน้ำแข็งถูกต้องไหมครับเขาไม่ได้มีเรือขนน้ำมันมาให้เหมือนตะวันออกกลางที่เราซื้อได้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเขาจะส่งทางท่อเป็นหลักแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ได้ทุกประเทศในโลกที่ความบาดรัสเซียแล้วไอ้สินค้าโภคภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานของมันอยู่ดังนั้นถึงคุณไม่ซื้อจากรัสเซียคุณก็ซื้อจากที่อื่นได้ครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะกระทบพวกนี้มันก็อาจจะกระทบในระยะสั้นถ้าเป็นเรื่องของต้นทุนค่าอาหารสัตว์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหรือต้นทุนพลังงานอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องแนะนำก็คืออำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่านอกจากแหล่งที่ผู้ผลิตของเราเคยซื้อจากรัสเซียจากยูเครนหรือจากประเทศอื่นๆที่มันมีปัญหาเนี่ย มันมีที่อื่นๆอีกไหมที่เป็นทางเลือกในการที่จะไปซอร์ซิ่งวัตถุดิบเหล่านี้ถูกต้องไหมครับครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกแล้วหลังจากนั้นก็ต้องพูดต่อว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะซอร์ซิ่งสินค้าจากที่อื่นเข้ามาเนี่ย มันมีอะไรในการที่จะอำนวยความสะดวกให้สามารถที่จะเอาสินค้าเข้านั้นมาได้โดยข้อกีดกันทางการค้ามันน้อยลงนะครับภาษีมันน้อยลงถูกต้องไหมครับเป็นไปได้ไหมที่จะเร่งเจรจาการค้าถ้ากรอบไหนที่เจรจาอยู่ก็เร่งให้มันจบกรอบไหนที่ยังไม่ได้เร่งเราเห็นแล้วแหละว่าในระยะยาวมันมีปัญหาแน่ก็เปิดการค้าเปิดการเจรจาการค้าเสรีในกรอบใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางออกอันนี้เป็นระยะกลางระยะยาวแล้วเนอะแต่ระยะสั้นก็คงต้องเน้นอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลครับมีคนมองแล้วด้วยว่า141ประเทศในโลกที่แน่นอนว่าพูดถึงรัสเซียในแง่การประณามคืออาจจะใช้คำนี้แต่ว่าไทยเองเนี่ยบริบทที่เราอธิบายเนี่ยเราไม่ได้ประณามแต่เราเรียกร้องที่จะส่งเสริมสันติภาพก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงอันนี้ไทยก็ออกตัวไว้แล้วนะครับแต่ใน141ประเทศอาจารย์35ประเทศที่วางเฉยไม่ออกความเห็นนี่แต่ก็มีคนบอกว่า35ประเทศเนี่ยมันเป็นบริกซ์อยู่ด้วย5ประเทศที่มีคนเยอะที่สุดประเทศเขตเศรษฐกิจใหม่และใหญ่เบิ้มบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าและเซาท์แอฟริกาซึ่งโอ้มันก็ดูเหมือนมีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ฮะคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเป็นประเทศที่รั้วติดกันอย่างเช่นจีนติดกับรัสเซียอินเดียปากีสถานติดกับรัสเซียถูกต้องไหมครับแล้วก็รวมเป็นประเทศใหญ่ๆประชากรแบบหลักพันล้านหลายร้อยล้านเนี่ยครับคุณทะเลาะกันวันนี้ไอ้เขาทำผิดวันนี้แล้วคุณไปประณามเขาอะแล้วในอนาคตคุณยกประเทศหนีไม่ได้อะ คุณจะไป
คุณจะไปสร้างศัตรูทิ้งไว้ทำไมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแอบสเตนเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเหมือนอย่างเช่นกรณีเมียนมามีปัญหาอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็คนไทยจำนวนหนึ่งก็ประเทศไทยต้องประนามพม่าประเทศไทยต้องประนามพม่าขอโทษแล้วคุณไม่คิดว่าอนาคตพม่ามันจะเติบโตขึ้นมาหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเหรอแล้วคุณไปประกาศศัตรูกับเขาไว้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งไม่จำเป็นแล้วคุณย้ายบ้านหนีได้ไหมคุณมีพรมแดนติดกับเขา 2,401 กิโลเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการของไทยก็คือวันนั้นเราก็เลือกเหมือนกันที่จะแอบสเตนเราไม่ครับก็คืองดออกเสียงเพราะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าไอ้การไม่แสดงจุดยืนหรือการที่งดออกเสียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดนะครับแต่เผอมันเป็นทางเลือกที่ดีที่ยั่งยืนมากกว่าที่ชาญฉลาดมากกว่าโดยซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถึงบอกว่าคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีจุดยืนในทุกเรื่องนะครับฮ่าฮ่าโอ้โหกลับไปข้อหนึ่งอีกทีช่วยอ่านซ้ำอีกรอบที่อาจารย์ปิติพูดฟังซ้ำได้อีกรอบหนึ่งทำนองนี้อาจารย์ครับแล้วเหลือเวลาไม่มากแล้วผมขออีกคำถามเดียวคือมันเป็นคำถามสะท้อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปหรือมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมในตรงนี้นะฮะคือผมเห็นอยู่ข่าวนึงแล้วผมอดอมยิ้มไม่ได้อาจารย์มีการแบนแมวด้วยแมวรัสเซียถูกแบนจากสมาพันธ์แมวนานาชาติคือจีนเขาก็แซวเลยว่าแต่แมวเลยครับโอ้ใช่กีฬากีฬาจะเอาวอดก้าใช่ขอโทษหนังโป้ก็โดนเอาหนังโป้ด้วยอาจารย์หรืออาจจะ Adidas ที่แบนนักกีฬาคือเยอะแยะไปหมดคือผมมาจับตรงแมวว่าผมรู้สึกว่าโอเคแมวมันก็ใกล้ตัวแล้วอาจารย์นะแต่อย่างที่อาจารย์ว่ากระทั่งวอดก้ากระทั่งหนังโป้คือทำไมมันถึงต้องไปแบนถึงขั้นแมวฮะคือจีนเขาก็แซวว่าโอ้แมวมันก็มีสัญชาตินะไปแบนถึงแมวคือแมวเนี่ยไม่ให้ไปแข่งขันไม่ให้มีการออกเพดดีกรีไม่ให้อะไรตัวนี้อะไรหลายอย่างในประเทศที่แบนรัสเซียแบนแมวรัสเซียด้วยอาจารย์มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันยังไงผมถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆเราต้องรู้เท่าทันคือสิ่งที่เรียกว่าไฮบริดวอร์แฟร์ครับการสงครามผสมผสานเพราะการสงครามผสมผสานเนี่ยมันพูดถึงปฏิบัติการจิตวิทยาปฏิบัติการข่าวสารข้อมูลปฏิบัติการไซเบอร์บนโลกโซเชียลมีเดียถูกต้องไหมครับ มันดราม่ากันจนถึงขนาดลงในเรื่องแมวเรื่องอะไรแล้วเนี่ยแสดงว่าคนมันถูกปลุกปั่นกันเยอะมากขนาดนั้นแล้วอันนี้น่ากลัวมากเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดิจิตอลลิเทอเรซีคุณไม่มีฟินแลนเชียลลิเทอเรซีคุณไม่รู้เท่าทันเรื่องพวกนี้ไม่มีไซเบอร์โนฮาวอะไรเลยเนี่ยไอเนี่ยน่ากลัวคุณถูกชักจูงไปถึงขนาดที่โอ้โหเอาเรื่องการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาลงกับเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็อาจจะเกินไปถูกต้องไหมครับอย่างนี้สมมุติในอนาคตเกิดเขาไม่ชอบประเทศไทยเนี้ยเขาทำไมห้ามกินผัดไทยทั่วโลกเนี่ยหรอโอ้ผัดไทยอุตส่าห์เป็นชื่อเป็นเจเนริกเนมไปแล้วเพราะมันมีคำว่าไทยถูกต้องไหมอย่างเงี้ยน่ากลัวนะฮะถูกต้องไหมฮะโอ้เป็นสิ่งที่อยากให้นักวิชาการหรือนักคิดหรือสื่อมวลชนหรือใครก็ตามที่พอจะส่งเสียงได้ไปถึงประเทศต่างๆที่กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ตอนนี้สุดท้ายเอาล่ะทุกคนรักษาผลประโยชน์ของชาติตัวเองอันนี้ก็ไม่งงนะอาจารย์แต่ว่าคือไม่ใช่ผลประโยชน์ของชาติตัวเองแล้วมันไปเบียดบังชาติอื่นแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงบนโลกใบนี้ที่เล็กลงทุกวันถูกไหมฮะคือโลกเราเล็กลงทุกวันโอ้วันนี้อาจารย์มีประเด็นไหนเลยประมาณ1นาทีที่อยากจะขมวดไว้ตอนนี้ไหมฮะก็ผมคิดว่าประเทศไทยเราคงจะต้องใช้โอกาสนี้แหละครับในการที่จะเรียนรู้นะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันถูกต้องไหมครับเรามีปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ไหมนะครับเราอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มหาอำนาจต้องการเข้ามาแทรกแซงไหมนะครับและคนของเราเนี่ยเลือกข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนพร้อมที่จะห้ามหันกันไหมถูกต้องไหมครับเรารู้เท่าทันเรื่องของไฮบริดวอร์แฟร์ไหมถูกต้องไหมครับจำได้ไหมครับว่า3ปีที่แล้วเนี่ยฝ่ายความมั่นคงกองทัพบกคนเด็กอภิรัตคงสมพงษ์ออกมาเตือนเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์แล้วตอนนั้นกลายเป็นถูกทำตลกอ่ะใช่ถูกทำให้กลายเป็นดูเบาใช่จริงๆแล้วถูกทันสมัยและนำสมัยล้ำสมัยเลยล่ะและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงเขาเท่าทันเรื่องนี้มานานแต่ว่าเขาเห็นว่ามันมีจริงก็ถึงออกมาเตือนใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วแทนที่เราจะฟังแล้วเราจะรู้เท่าทันเรากลับทำตลกแล้วกลับดูเบาไอ้เนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากลัวละแทนที่เราจะฟังแล้วเรารู้เท่าทันมันยิ่งกลายเป็นทำให้เราเห็นว่าเราไม่รู้เท่าทันและเราไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยไอ้เนี่ยน่ากลัวแล้วถ้าเกิดคนไทยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เวลาที่มีใครตักเตือนเรื่องอะไรเวลามีคนมาพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกจริตมันไม่ถูกในสิ่งที่คุณต้องการฟังแล้วคุณก็บูลลี่ใส่เขาเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างแสดงว่าไอ้ข้อ3อ่ะ
ที่เราเลือกข้างและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนพร้อมที่จะห้ำหั่นกันนั่นน่ะกำลังมาเลยอาจารย์กำลังปฏิบัติการจิตวิทยาปฏิบัติการอินโฟเมชันมันสำเร็จแล้วถูกต้องไหมครับผมครับโอ้อาจารย์ขมวดได้อย่างเข้มข้นครบคนพานพานพาไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับวันนี้บัณฑิตชื่อปิติขอบพระคุณอย่างสูงบัณฑิตระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ปิตินะครับกราบขอบคุณอย่างสูงอาจารย์ครับโอกาสหน้าเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์ก็ชำนาญด้านทั้งจีนทั้งอาเซียนแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็มองเรื่องยุทธศาสตร์ไปพร้อมกันวัฒนภูมิวิชัยยะหมดเวลาสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand